ร่าดีมีมาโชว์คุณผู้ชมครับช่วงสาระดีมีมาโชว์ในวันนี้นะครับเราจะไปพูดถึงวัคซีนโควิด -19 นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตามประกาศเรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด -19 ลงในราชกิจจานุเบกษานะครับเล่มที่138เปิดโอกาสให้เอกชนและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับได้ดำเนินการหาวัคซีนเพื่อบริการให้กับประชาชนในพื้นที่นั้นนะครับณตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ก็มีการจัดสรรวัคซีนกันแล้วเช่นเดียวกันครับกับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเขาก็ได้มีการสนับสนุนวัคซีนทางเลือกด้วยนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยรายละเอียดนะครับกับทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรครับท่านสุนทรรัตนากรซึ่งตอนนี้ท่านก็ให้เกียรติและอยู่ในสายกับเรากันแล้วครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมท่านครับแล้วตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างครับพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้ก็น่ากลัวนะครับมีกลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้นประมาณ600แล้วนะครับครับคัตเตอร์สำคัญอยู่โรงพยาบาลสนามก็เปิดใช้ใหม่แล้วก็มีผู้เข้าไปใช้30กว่ารายแล้วครับค่ะครับแล้วในเรื่องของการจัดสรรวัคซีนเองในจังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้นะขณะนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ตามราชกิจจานุเบกษานะครับพอออกมาเราก็ได้คุยกับคณะผู้บริหารว่าจะดูแลพี่น้องประชาชนกำแพงเพชรได้อย่างไรได้บ้างเรื่องวัคซีนขั้นแรกเราก็คงจะต้องไปดูในเรื่องของงบประมาณที่เราพอที่จะนำมาใช้ได้ในการนี้นะครับก็เป็นรวบรวมงบประมาณแล้วก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนท้องถิ่นนะครับเข้ามาสอบถามก็เป็นการเตรียมพร้อมเรื่องงบประมาณนะครับผมครับผมงบประมาณตรงนี้ครับท่านคือเป็นการนำงบประมาณส่วนไหนอย่างไรมาใช้ครับของท้องถิ่นเนี่ยนะครับเราจะมีงบประมาณซึ่งเราใช้คำว่างบสำรองจ่ายนะครับต้องตั้งไว้เผื่อความฉุกเฉินภัยพิบัติต่างๆเนี่ยนะฮะและอีกส่วนหนึ่งของอบจ.กำแพงเพชรก็ยังมีเงินสะสมเหลืออยู่รวมๆแล้วก็ได้ประมาณสัก30ล้านนะครับในเบื้องต้นครับผมค่ะครับผม30ล้านนี้เราจะสามารถจัดซื้อวัคซีนได้จำนวนเท่าไหร่คะสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชร30ล้านถ้าเราดูราคาวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับก็โดสละ888ยังไม่รวมค่าบริหารจัดการเพราะฉะนั้นผมคำนวณไว้คร่าวๆก็ประมาณโดสละ 1,000 บาทนะครับค่ะก็จะได้ 30,000 โดสครับผม 30,000 โดสโดสละ188นี่หมายถึงเป็นวัคซีนของซิโนฟาร์มถูกต้องไหมคะถูกต้องครับผมชาวจังหวัดกำแพงเพชรจะได้วัคซีนซิโนฟาร์มนะคะแล้วอย่างนี้มีการคาดการไทม์ไลน์ของวัคซีนที่จะได้รับมาณตอนนี้อย่างไรบ้างไหมฮะคือขั้นตอนอย่างนี้นะครับพอเราจัดเตรียมงบประมาณเสร็จก็รายงานให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทราบก็ประสานกับท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับหน่วยปฏิบัตินะครับก็กำลังจะประชุมกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะฮะอาจจะวันนี้หรือพรุ่งนี้ทั้งนี้เนี่ยเพื่อต้องการรายชื่อนะครับผู้ที่จะรับวัคซีนตามความเหมาะสมนะครับต้องให้เป็นมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับว่าน่าจะให้กลุ่มใดก่อนเห็นนะฮะแล้วก็ไม่ซับซ้อนกับที่ลงทะเบียนไว้ด้วยค่ะคือในเรื่องของการคัดกรองคนที่จะเข้ามาฉีดวัคซีนเนี่ยคือเดี๋ยวจะมีการประชุมกับทางจังหวัดอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับพอได้เลยชื่อตรงนี้แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราก็คงจะติดต่อนะครับชีวิไลจุฬาภรณ์นะครับเพื่อจะได้สั่งจองนะเพื่อขอคิวอะไรต่างๆอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับครับพอเสร็จแล้วเราก็จะได้ทำสัญญาจ่ายเงินแล้วก็จัดสรรวัคซีนลงมาครับผมครับผมท่านครับพูดถึงในเรื่องของสถานการณ์โควิดตอนนี้เนี่ยที่จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยนะฮะอย่างท่านบอกว่าตอนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะแล้วณตอนนี้วัคซีนนะครับการจัดสรรวัคซีนในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้วัคซีนขณะนี้นะครับพี่น้องกำแพงเพชรเนี่ยเรามีกลุ่มเป้าหมาย 50% ประมาณ400,000 กว่าคนนะครับจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนเนี่ยตามช่องทางต่างๆเนี่ยนะครับจากตัวเลขที่ได้เนี่ยเพิ่งมีเข้ามาประมาณ 70,000 กว่ารายแค่นั้นเองนะครับ
แล้วก็ฉีดไปแล้วเนี่ย 20,000 กว่าครับนอกจากเรื่องวัคซีนแล้วตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรมีการช่วยเหลือหรือมีมาตรการในเรื่องของโควิด-19 อย่างไรบ้างครับท่านอันแรกเลยเนี่ยในหน่วยงานของเราเองเพราะว่าเรามีบุคลากรประมาณ500เนี่ยนะครับแล้วก็แบ่งเป็นกรมกองต่างๆออกปฏิบัตินอกพื้นที่ด้วยอะไรเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานกับบุคลากรเป็นดับแรกก็กำชับในเรื่องของมาตรการต่างๆนะครับแล้วก็สถานที่สาธารณะที่อบจ.รับผิดชอบอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นสถานีขนส่งสนามกีฬาแหล่งท่องเที่ยวอะไรพวกนี้นะครับก็คอยเฝ้าสถานการณ์แล้วก็ดำเนินการตามมาตรการของจังหวัดก็มีปิดมีหยุดอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ส่วนของพี่น้องประชาชนเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดขนาดนี้ก็คือเรื่องข่าวสารนะครับเราจะใช้การประชาสัมพันธ์เป็นหลักในเรื่องทำความเข้าใจนะฮะนอกนั้นก็ตอบสนองกับหน่วยงานแล้วก็คณะ กรรมการโรคติดต่อจังหวัดครับท่านนายกคะในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยทางด้านของอบจ.เองได้มีการเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าเข้าไปซัพพอร์ตเยียวยาในเหตุการณ์โควิด-19 นี้อย่างไรบ้างคะของเราเนี่ยจะตอบสนองกับหน่วยงานของคณะกรรมการโรคติดต่อที่ร้องขอมานะครับก็อย่างเช่นไม่ไหวเนี่ยเรื่องของโรงพยาบาลสนามเนี่ยเราก็เป็นหน่วยงานถือว่าเป็นหน่วยงานหลักต้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากรที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการจัดตั้งโรงพยาบาลนะครับอันนี้เป็นหลักที่เราได้ทำไว้นะครับผมครับผมอันนี้ก็คือเป็นมาตรการการดูแลกับประชาชนในพื้นที่ใช่ไหมฮะครับผมครับแล้วมีในเรื่องอื่นๆอีกไหมครับที่ตอนนี้เราต้องดูแลเป็นพิเศษเลยอาจจะนอกเหนือจากเรื่องของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็ตอนนี้เป็นห่วงมากๆในเรื่องของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าสถานการณ์อย่างนี้ผมคิดว่าทั่วประเทศก็คงคล้ายๆกันแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดเราเนี่ยปกติมีพื้นโครงการแผนงานที่จะออกพบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็ออกไปสร้างรายได้อะไรเขาต่างๆเนี่ยนะครับเยอะมากแต่ช่วงนี้ก็หยุดหมดฉะนั้นเนี่ยก็เป็นห่วงในเรื่องของจิตใจและความเป็นอยู่กับพี่น้องประชาชนกำลังหาทางแนวทางอยู่ครับว่าจะเข้าไปถึงท่านเหล่านี้ได้อย่างไรแล้วก็ปลอดภัยทั้งคนที่เราไปเยี่ยมและตัวเราพวกเราเองด้วยที่ต้องเข้าไปหาครับครับผมถ้าเกิดย้อนกลับไปในเรื่องของวัคซีนทั้งเลือกอะครับท่านคือณตอนนี้ที่เรามีข่าวของอบจ.กำแพงเพชรมาแล้วเนี่ยประชาชนในพื้นที่พอเขาได้รับทราบข่าวว่าเรากำลังดำเนินการหาวัคซีนทั้งเลือกให้กับประชาชนฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับก็ได้รับการสอบถามเข้ามาเยอะมากนะครับทั้งหน่วยงานต่างๆและก็พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ทุกคนก็ให้ความสนใจเราก็บอกว่าขอตามขั้นตอนหน่อยนึงเพราะว่าเพิ่งได้รับโทรสารจากมหาไทยแล้วก็ราชกิจจานุเบกษานะครับลงมาเราก็เร่งดำเนินการแล้วแล้วก็ตามที่ผมบอกนะครับว่าเดี๋ยวเราคงจะต้องประชุมกับหน่วยโรคติดต่อจังหวัดให้ไวที่สุดเพื่อหากลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนพอได้กลุ่มเป้าหมายชัดเจนเราก็จะดำเนินการตามขั้นตอนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเปิดโอกาสให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการแล้วเนี่ยแต่มันก็ยังมีข้อว่าต้องเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอะไรต่างๆนะฮะก็คงจะไม่ได้ข้องมากเหมือนเอกชนเขานะครับเราก็พยายามสอบถามนะครับตอนนี้เนี่ยที่ราชวิทยาลัยเนี่ยจุฬาภรณ์เนี่ยนะครับมีหน่วยงานที่สั่งจองไปแล้วเนี่ยถึง 6,900 กว่าหน่วยแล้วนะครับเป็นวัคซีนก็ประมาณ3ล้านโดสเข้าไปละครับผมแล้วก็ประชาชนในพื้นที่กำแพงเพชรที่จะมารับวัคซีนทางเลือกเนี่ยฮะก็คือฟรีใช่ไหมครับฟรีครับผมพรุ่งนี้ต้องฟรีอยู่แล้วครับครับก็คือเป็นงบประมาณของทางอบจ.ที่บอกว่าเตรียมไว้คร่าวๆกว่า30ล้านท่านนายกคะอย่างนี้คืองบประมาณส่วนกลางของอบจ.ที่จะถูกนำไปซื้อวัคซีนทางเลือกให้ประชาชนเนี่ยงบประมาณตรงนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลเขาจะมีการทดแทนหรือว่าคืนกลับให้ในภายหลังไหมคะงบพรุ่งนี้นี่ตามปกติแล้วก็ไม่มีชดเชยไม่มีคืนนะครับเพราะว่าท้องถิ่นต่างๆเนี่ยต้องวางไว้อยู่แล้วครับที่เรียกงบสำรองจ่ายเอาไว้ในกรณีฉุกเฉินทุกครั้งก็ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะครับ
ภัยพิบัติต่างๆนะครับก็ดึงตรงนี้มาใช้ได้ครับผมครับก็แล้วแต่ว่าจังหวัดใดวางไว้เยอะวางไว้น้อยครับผมครับมาคุยกันในเรื่องของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพื้นที่กำแพงเพชรกันบ้างได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมครับในเรื่องนี้ใช่ครับครับผมอย่างในสถานที่ท่องเที่ยวที่ทางอบจได้ดูแลอยู่เนี่ยนะครับเรามีแผนหลังจากนี้ไหมครับว่าหลังสถานการณ์ดีขึ้นเราจะมาฟื้นฟูอย่างไรหรือจะโปรโมทอะไรอย่างไรมีแผนการวางไว้ไหมฮะอันนี้วางไว้แล้วครับผมและช่วงที่หยุดเนี่ยเราก็ปิดแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเราก็ถือวิกฤตเป็นโอกาสเพราะว่าพนักงานคนงานอะไรของเราเนี่ยนะครับก็ยังต้องทำงานรับเงินเดือนอยู่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเราก็บูรณะเต็มที่เลยครับเป็นช่วงปิดปรับปรุงซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เตรียมพร้อมเนาะท่านถ้าเกิดหลังจากโควิด-19 เปิดจังหวัดได้เมื่อไหร่เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนไปเที่ยวที่กำแพงเพชรกันนะฮะครับผมท่านครับมีประเด็นอะไรที่อยากจะฝากถึงคุณผู้ชมแล้วก็ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรอีกไหมครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าอย่างไรก็ขอให้กำลังใจไว้ก่อนนะฮะเราต้องเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็พยายามต่อสู้นะครับแล้วก็ฟังข่าวนะฮะตามแถลงของจังหวัดก็ดีข่าวที่ออกมาตามสื่อต่างๆก็ดีเนี่ยจะได้รู้ระวังป้องกันตัวนะครับว่าจะทำอย่างไรนะฮะก็ฝากไปถึงท้องถิ่นต่างๆด้วยนะครับถ้าหากว่ามีงบประมาณอยู่ก็ลองพิจารณาช่วยกันนะครับว่าจะทำอย่างไรให้กับพี่น้องประชาชนได้บ้างครับผมครับผมก็ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับการทำงานของท่านนายกด้วยนะครับทราบดีว่าช่วงนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักหน่วงเพื่อจะให้ประชาชนในพื้นที่ได้รอดพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับครับผมครับขอบคุณท่านนายกครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับต่ออันนี้